ที่กรมราชทัณฑ์ร่วมกับตำรวจภูธรภาค1เจ้าหน้าที่ปปส.และอาสาสมัครฝ่ายปกครองจังหวัดนนทบุรีกว่า400นายเข้าตรวจค้นหายาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามภายในเรือนจำกลางบางขวางจังหวัดนนทบุรีหลังจากที่นายนิพนธ์กัญชาติผู้ต้องหาคดียาเสพติดพันล้านให้การซัดทอดนะคะว่านายพีรยุทธแพทย์สกลหรือตีซึ่งเป็นนักโทษคดียาเสพติดในเรือนจำกลางบางขวางอยู่ในเครือข่ายนี้ด้วยการตรวจค้นครั้งนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ได้กระจายกำลังเข้าจู่โจมตรวจค้นพร้อมกันทุกแดนทั้งหมด7แดนด้วยกันนะคะประกอบด้วยแดน2ถึงแดน6แดน8และแดน10โดยมีการตรวจค้นรายละเอียดทุกซอกทุกมุมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงนอนโรงซักล้างโรงช่างและลานออกกำลังกายของนักโทษซึ่งหลังจากที่ตรวจค้นเสร็จแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็พบว่ามีอุปกรณ์การเสพยาบ้ายาไอซ์โทรศัพท์มือถือซิมการ์ดเงินสดหรือว่าเหล้าแช่ซึ่งตอนนี้นะคะนักโทษก็ทำขึ้นเองนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยอายัดทำการตรวจสอบหาเจ้าของต่อไปทางด้านผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวางคุณวิษณุประจงกิจบอกนะคะบอกว่าการตรวจค้นครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลค่ะซึ่งเป้าหมายหลักทั้งหมด7แดนนี้นะคะเป็นแดนที่มีผู้ต้องขังที่มีโทษสูงเป้าหมายในการตรวจก็เพื่อที่จะป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำสิ่งของต้องห้ามโดยเฉพาะยาเสพติดและโทรศัพท์มือถือเข้ามาในเรือนจำส่วนกรณีที่นายนิพนธ์กัญชาติผู้ต้องหายาเสพติดมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทได้ซัดทอดว่านายพีรยุทธแพทย์สกลหรือว่าตีซึ่งเป็นผู้ต้องขังภายในเรือนจำกลางบางขวางมีส่วนเกี่ยวข้องเบื้องต้นตอนนี้หลังจากที่มีข่าวออกไปนะคะเรือนจำก็บอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจก็ยังได้ตรวจสอบอยู่นะคะพร้อมกับสั่งย้ายนักโทษชายที่ชื่อนายตีไปแยกขังเดี่ยวในแดน10แล้วนะคะแล้วก็ให้ผู้คุมดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษป้องกันการติดต่อพูดคุยกับบุคคลอื่นได้แต่ว่าเบื้องต้นถามนายตีแล้วนายตียังบอกว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดแต่อย่างใดส่วนการพิจารณาคัดเลือกนักโทษคดียาเสพติดไปอยู่เรือนจำซูเปอร์แม็กขณะนี้นะคะอยู่ระหว่างการพิจารณาผู้ต้องขังคดียาเสพติดรายสำคัญเรือนจำจะติดตามพฤติกรรมของนักโทษถ้าหากว่านักโทษรายไหนมีพฤติกรรมติดต่อซื้อขายอีกก็จะทำบัญชีเป็นบัญชีดำขึ้นมาเลยนะคะก่อนที่จะเสนอเพื่อดำเนินการส่งผู้ต้องขังไปควบคุมยังเรือนจำซูเปอร์แม็กที่จังหวัดราชบุรีต่อไปค่ะ